สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับไมโครกิตไทยอินเวอร์เตอร์รุ่น600วัตต์เป็นของลูกค้าจากจังหวัดลพบุรีลูกค้าส่งคลิปมาให้ดูตัวเครื่องมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันไม่เห็นไฟ AC นะครับแต่เครื่องมาถึงผมทำการทดสอบทดลองเบื้องต้นนะฮะตรวจเช็คเบื้องต้นก็ตัวเครื่องมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันแต่ว่ายังมองเห็นไฟ AC อยู่นี่นะฮะตัวเครื่องมีอาการเออร์เลอร์นะครับแต่ว่าเห็นไฟ AC 230โวลต์เห็นความถี่50เฮิรตซ์เห็นไฟ DC แต่ว่าขึ้นโลนะปกติมันจะไม่ขึ้นโลปกติผมป้อนแรงดันที่42โวลต์เนี่ยนะครับมันจะต้องขึ้นไฮขึ้นไฮนะฮะคือมีแรงดันสูงนะครับแต่นี่ขึ้นโลและเวลาตอนที่มีการตรวจสอบตรงเนี้ยพาวเวอร์ตรงเนี้ยนะครับจะเห็นว่ามันกระพริบแว๊บๆๆๆเหมือนกับว่าแรงดันไฟ DC มันต่ำนะก็อันนี้น่าจะมีปัญหาในชุดตรวจสอบแรงดันไฟ DC หรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับเนี่ยครับไมกระพริบปกติมันจะต้องวิ่งขึ้นจนเกือบสุดนะฮะอันนี้มีการกระพริบแว๊บๆๆแค่เม็ดเดียวนะครับก็เป็นสัญญาณบอกว่าแรงดันไฟ DC น่าจะต่ำเกินไปถึงเครื่องไม่รันนะครับอันนี้ต้องไปตรวจสอบชุดตรวจเช็คแรงดันไฟ DC นะครับที่ส่งไปให้ MCU นะเดี๋ยวลองดูนะว่าเป็นที่ชุดนี้หรือเปล่าผมได้ทำการตรวจเช็คชุดตรวจสอบแรงดันไฟ DC นะครับจะเป็นอุปกรณ์ในชุดนี้นะมีความผิดปกติอยู่นะครับจะมีจุดเทสพอยต์อยู่ตรงนี้นะจิ้มวัดเทสพอยต์ตรงเนี้ยนะครับจะเห็นว่าไม่มีแรงดันไฟ DC มีอยู่120มิลลิโวลต์นะครับที่ส่งไปให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในทำการตรวจสอบนะครับก็เท่ากับว่าตรงจุดนี้ไม่มีแรงดันไฟ DC ตรงจุดนี้นะครับแรงดันไฟ DC จากแผงโซลาร์เซลล์ที่ผ่านตัวต้านทานตัวนี้นะแรงดันอยู่ที่ 41.9 หรือราว42โวลต์ตามที่ผมจ่ายมานะครับแล้วก็ถูกแบ่งแรงดันโดยตัวต้านทานตัวนี้เหลือ20โวลต์นี่นะครับพอแบ่งเหลือ20โวลต์นะครับก็วิ่งผ่านตัวต้านทานตัวนี้อีกตัวนึงตัวต้านทานตัวนี้ค่า390 k นะครับวัดที่ด้านนี้นี่นะครับไม่มีแรงดันผ่านตัวมันก็แสดงว่าตัวต้านทานตัวนี้ต้องสงสัยนะครับผมลองวัดตัวเก็บประจุตัวนี้แล้วไม่ช็อตนะไม่ช็อตลงกาวก็ตัวต้านทานตัวนี้390 k ต้องสงสัยเดี๋ยวต้องถอดออกมาวัดดูว่าวัดในวงจรแล้วมันบางทีมันวัดไม่ได้นะมันอยู่ในวงจรมันมีค่ามันมีอุปกรณ์อื่นๆต่อร่วมอยู่ด้วยทำให้ค่าที่วัดออกมาผิดพลาดเดี๋ยวต้องถอดออกมาวัดนะครับแต่ทีนี้ตัวเครื่องเนี่ยคือมันมีการผิดพลาดเนี่ยมันไฟ AC ไม่ได้เสียบแต่ว่าเห็นไหมครับมีการรีเซ็ตตัวเองด้วยไฟ AC ไม่ได้เสียบแต่ว่าขึ้นโชว์สถานะว่ามีไฟ AC 230โวลต์คือ MCU มีความผิดปกติด้วยนะครับซึ่งผมลองวัดอุณหภูมิที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะมันร้อนผิดปกติเห็นครับอุณหภูมิตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จะร้อนขึ้นไปเรื่อยๆมีความผิดปกติอยู่ที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยแล้วก็ตัว ICPWM ก็ร้อนเห็นไหมครับคือ2ตัวเนี้ยตัวนี้เป็น ICPWM ตัวนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์ถ้าเอามือแตะเนี่ยร้อนจี๋เลยคือ2ตัวเนี้ยมีความผิดปกติก็ไม่มั่นใจว่าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีปัญหาด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวในเบื้องต้นเนี่ยผมจะลองแก้จุดนี้ก่อน
ดูว่าเครื่องสามารถรันได้ไหมถ้าแก้แล้วรันไม่ได้แสดงว่าไมโครคอนโทรลเลอร์อาจจะมีปัญหาด้วยทีนี้ดูจากบอร์ดเนี่ยนะครับมันมีหลายๆจุดเลยที่มีรอยบัดกีมาตัวเครื่องเนี่ยน่าจะผ่านการซ่อมแซมแก้ไขมาก่อนหน้านี้นะก่อนหน้าที่ลูกค้าจะส่งมาให้ผมทีนี้ไอ้เครื่องไมโครกริด600วัตต์เนี่ยตั้งแต่ผมซ่อมมายังไม่เคยเจอไมโครคอนโทรลเลอร์เสียหายนะครับก็แต่การซ่อมแซมแก้ไขเนี่ยในจุดพวกนี้มันเกี่ยวคือบางจุดเนี่ยมันวิ่งเข้าไปที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์โดยตรงถ้าผู้ซ่อมไม่มีความชำนาญเนี่ยนะครับก็เช่นในจุดเนี่ยจุดเกี่ยวกับการตรวจเช็คแรงดัน DC input เนี่ยมันไม่ได้ผ่านสวิตช์นะมันเอาไฟบวกเนี่ยวิ่งเข้ามาตรวจเช็คโดยตรงถ้าเวลาเราตรวจเช็คเนี่ยเรายังมีการจ่ายไฟอยู่มีการตรวจวัดอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีการจ่ายไฟ DC เข้ามาเนี่ยถ้าผิดพลาดเนี่ยสามารถทำให้ไฟ DC วิ่งเข้าไปที่ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยตรงนะเกิดความเสียหายได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านสวิตช์เลยตรงจุดนี้นะก็อันนี้ไม่มั่นใจนะว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เสียหายเกิดจากการตรวจซ่อมของช่างก่อนคนก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับมีการเปลี่ยนน่าจะมีการเปลี่ยนIC78M05 โดยแล้วก็เนี่ยจุดเนี้ยหลายๆจุดที่มีรอยบัดกีนะครับแต่ว่ายังก็ยังสรุปไม่ได้ว่ามันเสียหายหรือเปล่าแต่ว่ามันมีความร้อนแบบเนี้ยก็มีโอกาสที่มันจะเสียหายได้นะฮะคือมันไม่ได้พังทีเดียวแต่ว่ามันเสียหายบางส่วนนะครับก็เดี๋ยวผมลองแก้จุดนี้ก่อนถ้ารันไม่ได้ก็แสดงว่าไมโครคอนโทรลเลอร์พังก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เสียนะครับผมได้รอยขาของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะ2ขาเป็นขาที่ใช้ตรวจสอบแรงดันไฟ DC input นะครับจะมีขานี้นับจากข้างบนมาขาที่4นะครับแล้วก็มีขานี้นับจากทางซ้ายมาขาที่4อันนี้ผมลอยแล้วนะอาจจะมองไม่เห็นจากในกล้องเมื่อลอยขาแล้วนะครับวัดแรงดันตรงจุดนี้นะฮะที่ส่งไปให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตรวจสอบนะครับจะเห็นว่ามีแรงดันแล้วนะครับ 2.38 นะฮะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับมันจะมี2ชุดก็คือชุดนี้ประมาณ 1.2 ชิ้นที่ 2.38 ก็สรุปได้ว่าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เสียนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตอนแรกก็คือมันมีความร้อนนะเมื่อเปิดสวิตช์นะครับสักพักหนึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ร้อนมากซึ่งปกติมันจะไม่ร้อนนะไมโครคอนโทรลเลอร์จะคืออุณหภูมิการทำงานเนี่ยมันอาจจะร้อนแต่ร้อนจากอุณหภูมิปกติไปประมาณสัก1หรือ2องศาแต่อันนี้ร้อนมากนะครับนะฮะ50กว่านะตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิมันยิงไม่ค่อยตรงเนี่ยประมาณ50กว่า56สูงสุดนะก็ถือว่าร้อนมากนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์มีปัญหาทีนี้ให้ผมเดานะนะครับให้ผมเดาคือลูกค้าติดต่อผมมานะแต่ติดต่อมานานกว่าจะส่งมาซ่อมคือผมให้ที่อยู่ไปแล้วแต่ลูกค้าไม่ได้ส่งมาเลยนะครับก็น่าจะเป็นต้องย้อนไปดูน่าจะเป็นเดือนหรือ2เดือนน่าจะประมาณเดือนเป็นเดือนเลยมั้งกว่าลูกค้าจะส่งมาตอนแรกอ่ะเครื่องมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับเพราะว่าลูกค้าส่งคลิปมาให้ดูนะเครื่องมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันเครื่องไม่เห็นไฟ ACนะครับก็สาเหตุมาจาก MOSFET short fuse ขาดทีนี้มาดูจากตัวเครื่องแล้วเนี่ยตัวเครื่องถูกผ่านการซ่อมทางฝั่ง AC มาแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นที่ลูกค้าติดต่อผมมาเนี่ยยังไม่ได้ซ่อมมันก็เลยมองไม่เห็นไฟ AC นะครับทีนี้ลูกค้าน่าจะซ่อมเองหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะหรือว่าน่าจะให้ช่างแถวๆนั้นทำการซ่อมนะ
ราะว่ามีการเปลี่ยนฟิวเปลี่ยนมอสเฟตมาแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่เข้ามาหลวมๆเห็นไหมครับเห็นไหมฮะยึดน็อตมาหลวมๆอันนี้คืองานไม่เรียบร้อยนะนะครับหรือว่าเกียวมันหวานอันนี้ไม่ทราบมีการซ่อมมาแล้วก่อนที่ลูกค้าจะส่งมาที่ผมก็เลยพอมาถึงผมเนี่ยผมตรวจเช็คมันก็เลยเห็นไฟ AC ปกตินะครับเพราะว่ามีการซ่อมฝั่งนี้มาแล้วแต่ตัวเครื่องมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันเนื่องจากว่าเกิดความเสียหายทางฝั่ง DC ด้วยนะทางไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเกิดความเสียหายเนื่องจากว่ามีการเนี่ยมีการบัดกีมาตามจุดต่างๆเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่ามีการไปยุ่งทางฝั่งนี้ทำไมนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องเออร์เลอร์ไม่รันไม่เห็นไฟ AC ก็จริงๆแก้ไขในฝั่งเนี้ยน่าจะจบแล้วนะครับแต่ทีนี้มีการไปยุ่งทางฝั่งนี้หลายจุดเลยนะอย่างตรงนี้จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับที่มีรอยบัดกีนะเท่าที่ดูนะแล้วก็ตรงนี้ออฟแอมนะเห็นไหมครับมีรอยบัดกีก็อาจจะมีการจะดัดแปลงปรับวัตต์หรืออะไรหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจนะครับก็เลยทำให้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มีปัญหาเนื่องจากว่าในการทดลองเนี่ยอาจจะมีการผิดพลาดนะครับทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์พังนะฮะตัวเครื่องก็เลยไม่สามารถที่จะรันได้เนื่องจากว่ามันพังเสียหายในส่วนของชุดตรวจสอบแรงดันไฟ DC input นะครับซึ่งตรงเนี้ยอุปกรณ์นั้นเนี่ยเป็นส่วนประกอบในชุดตรวจสอบแรงดันไฟ DC input ก็มีการไปยุ่งมันด้วยนะฮะก็อาจจะมีการพลาดนะครับก็ไมโครคอนโทรลเลอร์เสียนะครับซ่อมไม่ได้คือมันไม่ได้เสียจนเปิดไม่ติดคือมันเปิดติดแต่ว่าเสียในส่วนของชุดตรวจสอบแรงดันไฟ DC input นะครับไม่สามารถที่จะซ่อมได้นะเห็นไหมฮะมันรวนด้วยเห็นไหมครับปกติไม่เสียบไฟ AC ไฟตรงนี้จะต้องไม่ติดนะฮะมีการรวนของไมโครคอนโทรลเลอร์มีการเสียหายในส่วนของชุดตรวจสอบแรงดันไฟ DC input น่าจะมาคาดเดาว่าน่าจะมาจากช่างที่ซ่อมก่อนหน้านี้ทำให้เกิดความเสียหายอันนี้คาดเดานะผมก็ไม่ได้สรุปว่าเขาทำเสียนะแต่คาดเดาเพราะว่าดูจากร่องรอยนะครับก็สรุปว่าตัวนี้ซ่อมไม่ได้ครับไมโครคอนโทรลเลอร์เสียก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ